ับเข้าสู่รายการกลเม็ดพิชิตฝันรายการสำหรับคนมีฝันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในช่วงก่อนๆ นี้เราก็ได้พูดคุยกับคุณพิกซี่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเบื้องต้นในการทำรองเท้าบ้างหรือว่าธุรกิจการทำรองเท้าค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ลิซ่าจะลงมือเรียนแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราออกแบบเสร็จแล้วเราก็ต้องพันเทปหุ่นรองเท้าคือขั้นตอนการทำนะคะคือเริ่มแรกเราก็มีแบบเสร็จปุ๊บเราก็พันเทปเพื่อจะทำแพทเทิร์นค่ะพอเราติดตั้งว่าเราพันแล้วเราก็วัดจุดมาร์กเรียบร้อยแล้วเราก็ได้แพทเทิร์นออกมามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะค่ะตัวแพทเทิร์นรองเท้านะคะที่จะเป็นดีไซน์นี้นะค่ะเราก็เลือกอัปเปอร์สีน้ำตาลนะคะทีเนี้ยพอเวลาเราจะเอาตัดทีเราต้องดูก่อนว่าหนังที่เราเลือกอันนี้จะเป็นหนังเทียมนะคะค่ะแต่ว่าเราต้องดึงดูว่าด้านไหนยืดมากหรือยืดน้อยอย่างด้านนี้ยืดเยอะ uh-huh. เราก็จะไม่เอามาไว้ในส่วนของด้านนี้คือเวลาเราเอาเท้าใส่เข้าไปด้านที่ยืดเยอะมันก็จะยิ่งยืด oh. เราก็เลยจะเอาแพทเทิร์นเนี่ยวางด้านตรงกันข้ามก็คือยืดยาวก็จะต้องเป็นฝั่งนี้ใช่ค่ะทีนี้ okay. เราก็ดูอันนี้มันยืดเยอะใช่ไหมคะ uh-huh. เราระวังแพทเทิร์นเราก็ดูว่าโอเคด้านยืดเยอะด้านนี้คือไม่เอาใช่แล้วก็เอาด้านตรงข้าม uh-huh. ใช่ค่ะทีนี้เราก็เอาแพทเทิร์นเนี่ยวางนะคะค่ะแล้วก็วาดแบบแล้วก็ดูก่อนว่าบางทีตรงขอบมันชอบมีที่ใช้ไม่ได้ค่ะแล้วก็อันนี้แล้วคุณลิซ่าก็วาดง่ายๆเลยค่ะวาดเอาลายออกมาค่ะตรงขอบของแพทเทิร์นทั้งหมดเลยค่ะทีนี้เราก็จะต้องเผื่อด้านบนตรงนี้ uh-huh. ด้วยค่ะเผื่อที่จะพับขอบในการเย็บค่ะเพื่อให้ขอบมันสวยงามใช่ไหมคะแต่ว่าฝั่งริมขอบแต่ฝั่งนี้ไม่ต้องใช่ค่ะเราเผื่อในแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะเผื่อตรงนี้ทีนี้เราก็ตัดได้เลยค่ะ เราก็จะตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเวลาตัดนี้มันต้องตัดให้เป๊ะตามแพทเทิร์นใช่ค่ะเดี๋ยวเราอันนี้เราตัดออกมาเพื่อให้ง่ายในการถือปึ๊บก็จะวางอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนค่ะทีนี้เราก็จะตัดให้พอดีเป๊ะเลยค่ะค่ะตามที่เราวาดไว ด้านบนที่เราเผื่อไว้แล้วก็ตัดตามรอยปักทีเนี้ยค่ะไอตรงที่เราเผื่อไว้อันเนี้ยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทากาวเพื่อเราจะติดตัวซับในเข้าไปค่ะทีนี้เราก็จะเอาอันนี้มาลองเพื่อกันกาวมาเลยเฉยแล้วเราก็ทากาวอันนี้กาวที่เราใช้คือกาวอะไรคะกาวที่เราใช้อันนี้คือกาวขาวค่ะกาวขาวใช่ค่ะจริงๆมันสามารถใช้กาวขาวหรือกาวเหลืองก็ได้ค่ะแต่สาเหตุที่ใช้กาวขาวเพราะว่ากาวขาวมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าแต่ว่าราคาจะสูงกว่ากาวเหลืองนิดนึงแต่คุณสมบัติในการติดทนเท่าๆกันทีนี้พอเราทาเสร็จปุ๊บเราไม่สามารถติดได้เลยกาวตัวนี้ค่ะมันจะเป็นกาวติดรองเท้าแน่นนะคะแต่ว่าเราต้องทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีไม่งั้นถ้าเราติดตรงนี้มันเด้งออกเราต้องทิ้งไว้ประมาณให้มันเหนียวขึ้นมานิดนึงก่อนใช่ค่ะประมาณ 10-15 นาทีเราก็จะใส่ยางกันยืดเข้าไปยางกันยืดใส่ยางกันยืดค่ะเข้าไปในตัวของอัปเปอร์เพื่อจะสามารถเพราะว่าหนังแต่ละประเภทค่ะมันก็จะมีไอตัวอย่างที่เราดึงเมื่อกี้ใช่ใช่ค่ะถึงแม้ว่าเราจะใส่ด้านตรงข้ามก็จริงแต่ว่าเราต้องการให้รองเท้าเนี่ยใช้ได้ทนทานมากที่สุดเนาะเราก็จะใส่ไอ้ยางกันยืดเนี่ยลงไปตรงขอบด้านบนของตัวอัปเปอร์นะคะที่เราจะพับใช่ค่ะแล้วเราก็พับแต่ตอนนี้มันยังพับไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่แห้งเราก็ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีพับขอบลงแล้วก็แปะลงบนซับในค่ะค่ะแล้วก็เย็บออกมาแล้วจะเป็นตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นประมาณแบบนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าขอบนี่ค่ะตรงที่พับไว้แล้วตรงนี้แล้วก็เราก็ทับ
ตัวซับในซึ่งตรงกลางตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีตัวเชือกอยู่ที่เป็นเชือกกันยืดแต่ว่าเดี๋ยวมันจะแอบอยู่ใต้รองเท้าแอบอยู่ใต้รองเท้ามองไม่เห็นเพื่อที่กันไม่ให้มันยืดนั่นเองค่ะเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันมีรอยแฉกอันนั้นจะเป็นมาร์กไว้ว่าอันนี้จะอยู่ด้านในของรองเท้าค่ะจะมาร์กไว้ค่ะแล้วก็ติดต่างว่าเราเย็บติดพับเรียบร้อยแล้วแล้วก็เย็บติดกันกับซับในเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมตัวนี้ค่ะตัวโซหรือว่าตัวเต้ที่เขาเรียกกันนะคะแปะลงไปบนหุ่นรองเท้านะคะเราก็จะเอาตะปูยึดไว้1ตัวเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนนะคะค่ะจะไม่เคลื่อนแล้วทีนี้เราก็วัดดูว่ามันพอดีกันกับหุ่นเป๊ะไหมตรงไหนที่มันเกินออกมาเราก็สามารถตัดหรือว่าเอากระดาษทรายขัดให้มันพอดีแต่อันนี้มันพอดีแล้วเราก็สามารถเอาตัวอัปเปอร์เนี่ยค่ะใส่ได้เลยค่ะทีนี้ปกติแล้วตัวเนี้ยค่ะเราสามารถคล้ายๆว่าทริมมันออกได้ให้มันรูพอดีใช่ค่ะแต่เราจะเว้นตรงนี้ไว้นิดนึงเพื่อช่วยเอามันมาพินมายึดตรงนี้เพราะว่าเราดึงใช่ไหมคะปกติถ้าเราดึงรองเท้าบางทีมันชอบเลื่อนลงอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะตัดไว้ส่วนนั้นตัดหลังสุดนะคะอันนี้คือเทคนิคแตกต่างกันแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับแล้วแต่ถนัดค่ะเทคนิควิธีการทำให้การทำงานง่ายขึ้นเองแล้วก็จะตัดปุ๊บตรงนี้ก็ดึงออกไปแต่บางคนบางช่างบางคนเขาก็จะทิ้งมันไว้เลยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตัดทีหลังก็ได้ค่ะแล้วแต่จะบอกหน้าๆ นิดหนึ่งอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็พับครึ่งหาจุดกึ่งกลางปุ๊บวางลงไปบนหุ่นรองเท้านะคะทีนี้ก่อนที่เราจะดึงลงเราก็จะเอายึดไว้ก่อนค่ะตะปูค่ะแล้วก็เราก็จะดึงด้านข้างก่อนค่ะค่ะดึงให้สุดเลยนะคะแล้วก็เอาพินหมุดปักไว้อีก1ตัวทีเนี้ยค่ะเทคนิคก็คือเราจะไม่ปักติดขอบค่ะเพราะว่ามันจะไม่สวยอันนี้เหมือนคล้ายๆว่าเราปักขึ้นไปเพื่อรอติดกาวอะค่ะ uh-huh. เราก็จะเหมือนประมาณว่าเข้ามาประมาณ 0.3 เซนอ่าฮะประมาณนี้นะคะประมาณ3มิลแล้วเราก็ดึงตัวนี้เข้ามาแต่คือมันต้องดึงให้แน่นให้แน่นเลยใช่ค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะหลวมค่ะก็ดึงด้านหน้าค่ะทีเนี้ยเวลาดึงด้านหน้าเราก็ดึงตัวด้านหน้าสุดก่อนเพราะว่าจริงๆเราต้องเทคนิคการทำไอ้รองเท้าทรงเนี้ยค่ะมันต้องทำยังไงก็แล้วแต่ให้รองเท้าเนี้ยห่อเข้ามาโดยเรียบมากที่สุดแต่ถ้าเกิดเราห่อเลยมันจะเกิดมันก็จะไม่สวยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆดึงมันทีละอย่างถ้าเกิดอย่างนี้ก็เกิดปุ๋ยตรงนี้ก็ไม่ได้ค่ะเราค่อยๆแบบว่าเหมือนคล้ายๆว่ารีดมันแล้วก็เลือกจุดในการดึงอันนี้จะอยากจะยากหน่อยค่ะในการทำก็ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายจะว่าง่ายจะว่ายากก็ไม่เชิงยากแต่ว่าเทคนิคให้มันเป๊ะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็ตัดด้านนี้แล้วก็ดึงด้านนี้ค่ะหลังจากที่กาวแห้งแล้ว คุณลิซ่าก็พับทีเนี้ยเราก็เอาไอ้ตัวยางกันยืดอะค่ะใส่เข้าไป uh-huh. ตรงขอบมันที่เราพับไว้ 0.5 นะคะ uh-huh. แล้วเราก็พับทีเนี้ยพับให้ตรงขอบเลยหมายถึงว่าอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็พับให้ตรงเลยนะคะแบบนี้อ๋อแล้วมันก็จะอยู่ของมันใช่ค่ะด้านนี้ก็พับเราต้องตอบเลยนะเพื่อให้มันเรียบแล้วก็สามารถเข้าเย็บจักได้ง่ายขึ้นค่ะตรงเติมกาวนิดนึงค่ะเมื่อพอเวลาเราทำขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันเนี้ยเราก็เอาตัวชิ้นเนี้ยค่ะไปวางบนซับในสมมติต่างว่าเรา
ก็จะวางลงบนซับในตัวนี้ค่ะค่ะแล้วก็เย็บก็เย็บใช่ค่ะเย็บช่วงไหนตรงช่วงบริเวณนี้แค่นี้ค่ะค่ะแล้วก็เราก็เอามาใส่หุ่นนี้แล้วก็ดึงแล้วก็ติดกาวใส่ผ้าเคมีลงไปเพื่อดันทรงค่ะแล้วก็ติดพื้นประกอบพื้นค่ะก็เสร็จแล้วก็จะได้รองเท้าคู่หนึ่งเอารองเท้าอันนี้ติดเข้าไปตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็จะประมาณอย่างนี้แต่ว่าถ้าทำจริงๆอะค่ะทุกขั้นตอนใช้เวลานานขนาดไหนคะกว่าจะได้รองเท้าที่สมบูรณ์แบบรวมติดกาวแห้งทุกอย่างเอาเสร็จคู่หนึ่งเลยนะใช่ประมาณ2ถ้าวันละ5ชั่วโมงก็ให้2วัน10ชั่วโมงอย่างคู่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราทำเองทุกขั้นตอนเลยมันจะมีใครว่าพันเทปวาดแบบแล้วก็ไปเย็บแล้วก็ไอ้ตรงที่ช้าที่สุดก็คือต้องรอไอ้ตรงดึงนะคะเราต้องใช้เวลาดึงยังไงให้มันเรียบเนียนใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงคือต้องรอกาวแห้งอันนี้นานค่ะแต่ละชิ้นมันต้องรอกาวแห้ง15 นาทีอย่างตัวพื้นเนี่ยจะให้รอประมาณ20 นาทีเพื่อจะได้แบบติดแน่นๆเลยไม่หลุดแต่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเราดีไซน์รองเท้าออกมาแต่ว่าเราต้องการที่จะผลิตแมสมาสแล้วให้โรงงานทำก็จะเร็วขึ้นออกแบบแล้วก็ให้โรงงานทำก็จะเร็วขึ้นก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะประกอบอาชีพแบบไหนเนาะอยากจะดีไซน์ทำเองกับมือหรือว่าอยากจะผลิตเยอะๆแล้วก็ดีไซน์อย่างเดียวให้โรงงานโอเคต้องขอขอบคุณคุณพิกซี่มากๆเลยนะคะที่ทั้งสอนเรื่องราวการทำรองเท้าให้กับลิซ่าแล้วก็มา พูดคุยกับเราในรายการวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณลิซ่าด้วยค่ะค่ะและในช่วงหน้าค่ะสำหรับใครที่สนใจการประกอบอาชีพด้านการทำรองเท้าเดี๋ยวเราจะนำเสนอข้อมูลและหลักสูตรดีๆที่สามารถต่อยอดเพื่อการทำอาชีพรองเท้านั่นเองค่ะจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครแต่ตอนนี้นะคะเราสองคนก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแน่นอนอยู่แล้วค่ะในสัปดาห์หน้าลิซ่าจะนำเสนออาชีพที่น่าสนใจและมีสีสันสร้างสรรค์อย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรกันนั้นต้องติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะ